ก็บอาการไม่อยู่ทัดดาวโมเมเก็บทรงไม่อยู่ใจฟูทั้งสนามดังว่าที่นายกพิธาโพเชียวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยติดขอบสนามอินดอร์สเตเดียมสร้างเซอร์ไพรส์ทั่วหน้าจังหวะที่นักตบลูกยางกำลังแข่งขันกันมันหยดอยู่ดีๆเสียงกรีดก็ดังลั่นสนั่นฮอโดยมิได้นัดหมายหลังพิธาเดินเข้ามาร่วมชมเกมการแข่งขันส่งกำลังใจให้สาวๆทีมชาติไทยงานนี้บอกเลยว่านอกจากจะเสียอาการแล้วสาวๆยังเสียสมาธิอีกด้วยจ้าเล่นไปยิ้มแก้มแตกไปด้วยเป็นแมตช์สีชมพูจริงและจังหวะที่หลายคนลุ้นมากนั่นก็คือช็อตที่พ่อพิธาสวมเสื้อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ด้อมรุนว่าพ่อจะใส่ได้หรือไม่ครับอีกหรือเปล่าเพราะหลังจากที่ลงพื้นที่แต่ละจังหวัดพ่อก็เจริญอาหารขึ้นไม่น้อยแต่ก็สวมเสื้อทีมชาติไทยได้พอดีเป๊ะซึ่งลีลาการเชียร์วอลเลย์บอลของพ่อพิธานั้นลุ้นยิ่งกว่าฟังผลเลือกตั้งหรือแม้แต่เก้าอี้ประธานสภาซะอีกแถมพ่อพิธายังบอกอีกว่าวันนี้มาเชียร์แทนน้องพี่พิมพ์ลูกสาวพี่พิมพ์เป็น FC วอลเลย์บอลไทยชอบเที่ยวและบุ๋มบิ๋มมากๆสนุกมั้ยสนุกมากสนุกมากครับไปดูกันก่อนมั้ยไปดูมาเชียร์แทนลูกสาวพี่พิมพ์พี่พิมพ์เชียร์เบียวกับบุ๋มบิ๋มน้องเดือดเกินไปเลยพ่อเลยมาดูให้แทนและหลังจบเกมว่าที่นายกพิธาก็ได้เดินลงไปทักทายสาวๆทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดถ่ายภาพร่วมเฟรมเป็นที่ระลึกทำเอาสาวๆแต่ละคนเขินตัวบิดประหม่ากันไม่น้อยอย่าว่าแต่สาวๆเลยค่ะขนาดเราที่ดูอยู่หน้าจอก็ยังเขินไปด้วยเลยถ้าได้เจอพ่อพิธาตัวจริงอาการก็คงจะเหมือนทัดดาวและโมเมนี่แหละตื่นเต้นออกหน้ากระโดดดีด้าราวกับได้เจอศิลปินท่านหนึ่งเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าในระหว่างที่การเมืองเข้มข้นพรรคอื่นๆตึงเครียดแต่พ่อพิธากับชิลมากๆมานั่งชมวอลเลย์บอลและยังวิเคราะห์รูปเกมได้เฉียบขาดบอกไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสภาพจิตใจต้องดีตลอดคิดจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งอ่านเกมขาดจนนักข่าวเอ่ยปากชมและพิธายังบอกอีกว่าหากได้เป็นรัฐบาลก็เตรียมจะผลักดันนโยบายกีฬาในทุกมิติอย่างเต็มที่ก็ต้องยอมรับว่าทางตุรกีเขาเล่นดีจริงๆนะครับสถิติ5ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไปดูตอนที่ชนะ3-2นะปี2022แต่ว่า4ครั้งสุดท้ายเขาก็เล่นได้ดีมาตลอดแล้วก็พลังเขาเยอะกว่าแต่ก็ต้องชื่นชมไปทางโค้ชแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาว่าอย่างน้อยเกมที่3เนี่ยพลิกจังหวะเล่นโน้ตได้จุดที่เราแทงตัวและทำแต้มได้2แต้มมันเซอร์ไพรส์ได้2ครั้งแค่นี้ก็ถือว่าปัดเกมได้ดีแล้วใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดนี้ก็อยากให้พิธาได้ขึ้นเป็นนายกเร็วๆประเทศไทยคงจะสดใสและเจริญขึ้นน่าดูเลยล่ะค่ะ